การแถลงร่วมกันของจังหวัดภูเก็ตซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุขและตำรวจภูเก็ตเปิดเผยข้อมูลของชายชาวไนจีเรียวัย27ปีที่ตรวจพบติดเชื้อฝีดาษวานรรายแรกของไทยที่จังหวัดภูเก็ตหลังผลห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้นายแพทย์สสจ.ภูเก็ตยืนยันเขาว่ายังไม่พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยได้ตีกรอบค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำรวมทั้งสิ้น150กว่าคนจากทั้งคอนโดมิเนียมที่ผู้ป่วยพักอาศัยสถานบันเทิงที่ไปท่องเที่ยวโรงแรมและร้านซักรีดเสื้อผ้าค่ะจากข้อมูลพบค่ะว่าผู้ป่วยคนนี้มีประวัติเดินทางมาท่องเที่ยวและมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวซึ่งเขาไม่ได้ระบุค่ะว่าเป็นสัญชาติใดภายในสถานบันเทิงย่านหาดป่าตองภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นคล้อยหลังมาเพียง 2-3 สัปดาห์ก็เริ่มมีอาการป่วยค่ะก่อนหน้ามีอาการป่วยราว 2-3 สัปดาห์ผู้ป่วยคนนี้ให้ข้อมูลเพียงว่าเขาไปท่องเที่ยวและมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นสัญชาติใดในสถานบันเทิงย่านหาดป่าตองภูเก็ตหลังจากนั้นวันที่16กรกฎาคมจึงเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งของภูเก็ตด้วยอาการมีไข้มีตุ่มใสขึ้นบริเวณอวัยวะเพศลุกลามสู่ใบหน้าแขนขาแพทย์สงสัยจึงทำการเก็บตัวอย่างเชื้อและส่งตรวจโดยในระหว่างรอผลชายคนดังกล่าวขอกลับไปพักอาศัยในคอนโดย่านกระทู้หลังจากนั้น2วันเมื่อทราบผลยืนยันชัดว่าติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานรแพทย์ได้ติดต่อขอให้เขาทำการรักษาแต่ปรากฏผู้ป่วยปิดโทรศัพท์มือถือและหลบหนีออกจากที่พักด้วยรถแท็กซี่มุ่งหน้าสู่โรงแรมหาดป่าตองซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวพบมีประวัติเสี่ยงก็คือค่อนข้างจะชอบเที่ยวในสถานที่บันเทิงนะครับแล้วก็ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีประวัติไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับแต่เขาก็ไม่บอกนะฮะว่าเป็นชาติไหนก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสแรกที่ทางโรงพยาบาลเขารายงานเข้ามานะครับเคสนี้เป็นเคสที่4 3เคสแรกเนี่ยเราก็มีการเจาะเลือดทำสวอปเหมือนเคสนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่พบเชื้อนะครับก็หมายความว่าคือเรามีการเฝ้าระวังอยู่แล้วขณะที่การตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ป่วยคนดังกล่าวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตระบุว่าเขาเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนจะอาศัยในภูเก็ตเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยขอวีซ่าในฐานะนักศึกษาซึ่งตามกฎหมายจะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา90วันแต่เมื่อครบกำหนดไม่ได้ขออนุญาตอยู่ต่อให้ถูกต้องและเกินกำหนดมาร่วม7เดือนจึงคาดว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวปฏิเสธการรักษาและหลบหนีโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจภูเก็ตอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวล่าสุดพบการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางและยังไม่พบประวัติการเดินทางออกนอกประเทศไทยแต่อย่างใดก็พูดทำนองว่าเขาเนี่ยมานะเขาไม่ไปที่คอนโดแล้วเขาจะไปที่โรงพยาบาลเลยก็ไปรอที่โรงพยาบาลอีกเขาบอกว่าเขาไม่มาอีกพอเขาไม่มาเสร็จแล้วเขาก็ปิดเครื่องไม่ติดต่อรวมทั้งไอ้วอทแอปโปรแกรมเนี่ยเขาไม่อ่านนะครับไม่อ่านเราก็เลยบูรณาการกำลังเนี่ยลงมาที่ป่าตองก็คิดว่าเขาน่าอยู่ที่ป่าตองนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะยังอยู่ในนี้หรือเขาอาจจะไปพักอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนรถถ้าออกจากจังหวัดภูเก็ตก็เป็นไปได้ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้ข้อมูลค่ะว่าโดยปกติเชื้อไวรัสฝีดาษวานรจะแบ่งเป็น2สายพันธุ์คือชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยตรงโดยเป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการมีระยะฟักตัว 7-21 วันและสามารถหายได้เองอย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสฝีดาษวานรที่พบในผู้ป่วยคนแรกนี้ผลห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นสายพันธุ์ A2 ซึ่งเป็นชนิดไม่รุนแรงสามารถหายได้เองเมื่อตุ่มใสตามตัวยุบหรือแห้งการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคนี้คือการงดท่องเที่ยวในที่แออัดและการท่องเที่ยวแบบเนื้อแนบเนื้อหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มใสหรือน้องรักษาสุขอนามัยของตัวเองเสมอและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกถ้ามีคนที่มีตุ่มน้ำตุ่มหนองที่แขนมือใบหน้ารวมทั้งอวัยวะเพศก็ต้องคิดถึงซึ่งคนที่มีครบหมดรวมทั้งบริเวณรอบก้นอะไรด้วยเพราะงั้นตัวคนนี้มีกระจายหมดเลยเวลาแบบนี้ต้องคุยว่าบ้านเราเนี่ยต้องคุยถึงการให้บริการต่างๆเนาะคนที่มีการให้บริการต่างๆอย่างเช่นว่าเราต้องมีการนวดสปาหรืออะไรก็ตามถ้ามีลูกค้าที่มีตุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ขอให้หนึ่งคืองดการให้บริการเพราะว่าอย่าไปสัมผัสตุ่มเขาเนาะเพราะว่าไม่งั้นพอเราสัมผัสตุ่มเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดจากน้ำหรือตุ่มนี้สองถ้าเรียกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ใส่ถุงมือหลายๆส่วนในจังหวัดภูเก็ตเรามีภาคบริการที่ต้องมีการสัมผัสเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปอย่างนี้ก่อนนะครับการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานรเป็นชายชาวไนจีเรียคนแรกที่ภูเก็ตซึ่งมีประวัติเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและไม่เคยมีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยอีกเลยหลังจากนั้นทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตตามมาค่ะว่าชายคนดังกล่าวติดเชื้อฝีดาษวานรมาจากใครและเป็นผู้ป่วยรายแรกของไทยจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการตรวจพบและสามารถยืนยันการติดเชื้อของผู้ป่วยได้ทันทีที่ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจถือเป็นสิ่งที่ดีและยืนยันเขาว่ากระบวนการตรวจคัดกรองของทีมสาธารณสุขไทยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนประเด็นการปล่อยปละละเลยให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยเกินจากเวลาที่ขออนุญาตตามกฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องตรวจสอบให้แน่ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน